แล้วสักครู่นี้เราได้รับการติดต่อมาจากทีมของทางเจ้าภาพบอกว่าหลังจากรอบบูชาครูผ่านพ้นไปนะครับจะจัดให้เป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำก่อนเลยก่อนที่จะเชิญทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ฝากไว้สักนิดนึงนะครับทางเจ้าภาพเป็นผู้มาเยือนจากบ้านไกลนะครับแอบทราบมาว่าเป็นครอบครัวมาจากทางกรุงเทพพระมหานครนู่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราชาวเพชรบุรีเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านนะเราต้องให้การดูแลต้อนรับทางเจ้าภาพเอ๊ะยังไงแปลกๆนะเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเจ้าภาพว่าอย่างนั้นนะครับผมนะวันนี้นะครับในส่วนของกติกาการร่วมสนุกความสวยงามของระวงเพชรบุรีระวงย้อนยุคบ้านเรายังไงก็ช่วยกันรักษากติกาอย่าให้เสียชื่อนะครับแสดงให้มินรักนางรำบ้านไกลได้เห็นถึงความสวยงามของระวงบ้านเรานะครับเมื่อหมดรอบเคลียร์เวทีตรงนี้กันให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังทางกองเชียร์สักนิดนึงชี้แจงว่าในรอบต่อไปเนี่ยอาจจะมีรอบพิเศษใดๆหรือเปล่าตามที่ท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีข้อความระบุขึ้นมาพวกเราก็ให้ความร่วมมือในตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมฝากกันไว้นะฮะอย่างที่บอกว่ารอบนี้ก่อนที่จะเปิดรอบหวานจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำ3เพลงกันก่อนเพลงแรกนี่ระบุมาต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นนะครับผมในจังหวะระวงในรอบโชว์กับชีวิตไอ้อกไอ้อกจ้ามาเลยอยู่บ้านหา
นแต่ออกยังจนเลยอยู่วัดโพกูไอ้ผมเป็นคนขยันเล่นไพ่ทั้งวันและจะจนเมียดูบ้านช่องก็ไม่ค่อยกลับแล้วพวกเมียก็ยำยกมือสาธุบอกบ้านไม่ค่อยมีตังบอกบ้านไม่ค่อยมีตังเพื่อนฝูงเยอะI'm not afraid to die.
โชว์ของน้องๆนักดำทั้งสองคณะสวัสดีผ่านพ้นไป3เพลงครบถ้วนนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาประจำที่เตรียมพร้อมที่จะต้อน